เรามาเยี่ยมพี่สมจิตนามวิชัยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรายการถึงสื่อถึงคนและ YouTube ใช่ครับ3อาชีพด้วยนะฮะไปเจอในรายการนี้ยังไงใน YouTube หรือว่าไปเจออย่างไรไปเจอตอนแรกก็คือไปเข้าไปใน YouTube ครับก็ไปพิมพ์บอกว่าเกษตรผสมผสานเกษตรทางรอดครับทีนี้พอไปพิมพ์เข้าไปดูก็ทีนี้ก็ขึ้นถึงสื่อถึงคนครับก็เลยเข้าไปดูก็มีของอาจารย์ยักษ์ลงมาว่าอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์บอกว่ามีเงินแต่ไม่มีอาหารก็คนเราก็อยู่ไม่ได้โหประเด็นขึ้นมาเลยทีนี้ก็ดูเรื่อยไปเรื่อยทีนี้ไปเจอของพ่อใหญ่สมศักดิ์เครือวันพ่อใหญ่สมศักดิ์เครือวันนี่ท่านติดหนี้เป็นล้านผมก็เกือบล้านเหมือนกันณปัจจุบันก็เกือบล้านผมก็เลยว่าจะทำยังไงเนาะก็คือคิดอยู่ทีนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเนี่ยผมติดหนี้เป็นล้านแต่ผมสามารถปลดหนี้ภายใน5ปีได้โหขึ้นเลยทีเนี้ยครับเราก็คือตอนนั้นนี่พี่ทำธุรกิจใช่ครับไม่ได้เป็นเกษตรกรก็เลยมีเวลาใช่ครับใช่ครับนั่นแหละตอนนั้นแหละครับก็เลยว่าโอ้ก็เลยมีแรงบันดาลใจตั้งแต่ดูถึงสื่อถึงคนมาครับถึงสื่อถึงคนได้ดูประมาณผมเองน่าจะประมาณ100กว่าคลิปได้ดูแบบโอ้โหตั้งแต่บางทีมีเวลาว่างเป็นชั่วโมงก็ดูครับเป็นชั่วโมงก็ดูบางที 4-5 ทุ่มเลิกก็ยังดูเปิดเนี่ยเปิดเน็ตเนี่ยเปิดนอนแบบหลับไปแล้วเนี่ยถึงสื่อถึงคนเล่นไปเรื่อยกันเลยดูแบบแค่ฝันมันเราไปปลูกต้นไม้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปเหมือนเรามันอยู่วิธีธรรมชาติหมดเลยทีนี้คล้ายว่าเหมือนไม่ใช่ว่าจิตความคิดเราอย่างเดียวนะเหมือนจิตมันไปด้วยอ่ะตอนหลับอ่ะทีนี้มันเหมือนเราฝันไปคนที่ออกรายการมันพูดที่เขาพูดมาเนาะพูดมาอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็ฝันไปตามงั้นเลยนะโอ้ฝันไปตามงั้นเหมือนเราไปอย่างนั้นเลยทีนี้มันเหมือนว่าชอบมากแล้วก็มาตามดูไลฟ์สดด้วยในเฟซก็ตามไลฟ์สดดูครับของสามอาชีพเพิ่มรสชาติใช่ใช่ครับของพี่เบี้ยนผมติดตามทุกคลิปเลยครับทุกคลิปเลยเนี่ยนะถ้าว่างเนี่ยตอนนั้นนี่ผมจะว่างอยู่ตั้งแต่ประมาณสักเกือบเที่ยงอ่ะเกือบเที่ยงไปหาบ่ายสามผมจะหาเวลานอนแล้วดูตอนนี้ตอนนี้ครับผมจะมีคลิปใหม่ก็คือในสามอาชีพเพิ่มรสชาติเนาะคลิปยูทูบใหม่ๆเรื่อยๆก็จะตามเห็นหลายๆที่โดยเราไม่ต้องไปดูงานเองเนาะครับก็มันลงมือทำไหมโอ้ลงเลยครับทำอะไรบ้างอ่ะพี่พาไปดูหน่อยสิครับพาปะอันนี้ดูใน YouTube มากแล้วที่ต้องลงมือทำแล้วฝันไปก็ไม่เห็นไปดูตรงเพาะว่างไม้ก่อนไหมได้ครับไปผมเพิ่งเคยเห็นมาเจอแฟนขับทาง YouTube ทาง Facebook ก็วันนี้แหละนะฮะผมดูติดตามของพี่เพียงตลอดเลยเหมือนว่าพอเราดูแล้วเหมือนก็เราไปสัมผัสพื้นที่จริงอะครับประมาณนั้นอะก็เลยว่าผมว่านั่นแหละผมว่ามันดีมากแล้วอย่างนึงเราไม่ต้องไปต้องเสียค่าลดค่าอะไรไปประมาณนี้ครับนี่เป็นส่วนที่เหลือจากปลูกนะครับที่มาเพาะตอนนี้คือผมลงมาวันที่28มีนาลงมาจากกรุงเทพครับมาพอดีเพื่อนเดชธนงบอกว่าไปเอาเม็ดผมก็เม็ดผมหว่านนู่นนะหว่านจากนี่ไปถึงนู่นเลยนะนู่นนะต้นนู่นนะต้นไม้นู่นนะผมหว่านหมดเลยก็เรียกว่าใช่หว่านเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเดชธนงบอกว่าคือถ้าจะเพาะอย่างพ่อดาบบอกว่าใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็แช่น้ำประมาณสัก3วันแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นหน่อแล้วก็ค่อยจิ้มเป็นถุงทีนี้ผมคนเดียวผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมมีทางเดียวเก็บมา3-4ถุงปุ๋ยเนาะผมหว่านเลยหว่านแล้วก็เอาไอ้คุมนะฮะคุมเอาฟางคุมพอคุมแล้วทีนี้ก็มันโผล่ทีนี้เกิดเอาทีนี้ผมก็อ่ะมันจะยังไงก็ช่างเลยมาใส่ถุงใช่ใส่ถุงก็เกิดได้เยอะครับเยอะอยู่อันนี้ก็พร้อมที่จะไปปลูกแล้วพร้อมครับพร้อมผมปลูกหลายที่แล้วแล้วก็นี่ก็หว่านของฝางแดงตอนนี้กำลังหว่านฝางแดงอยู่ครับก็ทำไปอย่างนั้นนะครับแล้วที่พื้นที่ของพี่มีกี่ไร่อย่างพื้นที่นาทั้งหมดใน20ไร่ครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณ8ไร่ที่กำลังทำแต่ว่า
ปลูกต้นไม้นะที่เห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก3ไร่ได้มั้งประมาณนั้นนะครับกำลังเริ่มทำค่อยๆเริ่มนะครับก็ตอนนี้ก็คือเลิกทำธุรกิจในเมืองหรือยังหรือว่าอ๋อตอนนี้น่าจะเลิกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทางอ้อมอ่ะครับครับผมคิดว่าเป็นทางอ้อมเพราะว่าอย่างอาจารย์ยักษ์เป็นถึงอธิบดีนะครับอธิบดีก็ยังลงมาทำเกษตรนะครับก็เลยว่าเนาะผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันท่านก็ติดหนี้ตั้งเป็นล้านลองผิดลองถูกมาตั้งเยอะท่านก็มาหายหนี้หายสินแล้วก็มาเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรหลายคนแล้วก็คนที่ชอบด้านนี้ครับผมก็ว่ามันก็ทางรอดอยู่ครับเพราะว่าอาหารเราก็สมบูรณ์ด้วยปลอดภัยเพราะเราทำเองครับว่างั้นทีนี้ไปดูต้นยางนาชุดนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยเมื่อไหร่ยังไงตัวนี้ปลูกพร้อมกันกับของสวนพี่แรมครับตอนนี้พร้อมกันปลูกแล้วผมก็ขึ้นไปกรุงเทพครับตอนนี้ครับแล้วก็อันนี้ปลูกแบบธรรมชาติเลี้ยงดูเลยนะใช่ครับธรรมชาติแล้วแต่จะเกิด แล้วแต่จะเกิดครับตอนนี้แล้วรอบใหม่กำลังจะเริ่มแล้วปลูกตอนแล้งเลยนะปลูกแล้งอาศัยว่าไปดูหน่อยดิพี่เห็นปลูกคลีมากเลยนะครับ มีคนถามมาบอกว่าปลูกไม้ป่าควรจะห่างเท่าไหร่จะไปดูตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะผมพาไปดูแต่ทางบุรีรัมย์นี่มาดูทางปางกู่ศรีสะเกษบ้างโอ้โหนี่ครับตอนนี้ผมเม็ดคูณเม็ดเลยเม็ดคูณเม็ดเลยนะฮะเม็ดคูณเม็ดไอ้นี่เป็นในมอนครับอันนี้เป็นพริกใส่เหมือนของพ่อกำเดืองเลยนะครับผมก็ใส่ตามภาษาแหละมีขามีอะไรใส่ลงไปกล้วยใส่ลงไปเพราะว่าผมลืมต้นเพิ่งเริ่มต้นมันก็ได้ประมาณสักปีนึงถ้าชุดนี้รอดก็น่าจะเป็นป่าที่แน่นอยู่ครับเรียกว่าเม็ดคูณเม็ดเลยนะครับเนี่ยเม็ดคูณเม็ดเลยครับมีกล้าเองยิ่งไม่ต้องกลัวเลยใช่ครับใช้ได้เต็มที่อาศัยว่าเป็นกล้าตัวเองเนี่ยแหละครับก็อันนี้ปลูกก็คือขุดหลุมฝังเลยไม่ต้องมีรองปุ๋ยเลยใช่ไหมไม่ได้กรองปุ๋ยเลยครับตัวนี้ไม่ได้ไปรองปุ๋ยเลยก็คิดว่าถ้าต้นไหนที่รอดก็ผ่านไปตัวไหนไม่รอดก็คือเราก็มาเสริมเอาหรือไม่ก็มันความบางคนเขาก็ห่าง2เมตร3เมตรเนาะแต่ของเรานี่มันเยอะจ้ะมันเยอะมากก็เลยว่าจะปลูกให้เป็นป่าครับประมาณนั้นมีกาเองนี่ไม่ต้องห่วงครับปลูกไปเลยครับปลูกให้ถี่ครับผมก็ว่าอย่างนี้ปลูกใส่แล้งเลยนะครับแล้วยังไงนะทำมีรดน้ำยังไงไหมครับอ๋อผมมีติดแผ่นโซล่าเซลล์อะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่ประมาณสัก3วัน4วันทีอะครับก็ดูว่าความชุ่มชื้นของดินเราก็ดูความชุ่มชื้นของดินถ้าว่าดินมันดูแล้วแห้งแล้วก็ค่อยมาเติมน้ำครับอันนี้จะเป็นป่ายางนาเป็นหลักเนาะใช่ครับเราจะเห็นต้นยางนาเป็นหลักแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาเมล็ดพันธุ์อื่นมาใส่ก็เลยมีแต่ยางนามากกว่าประมาณนี้ครับพี่เอาแทรกก็ได้อีกครับนี่หาไม้หลายๆชนิดแทรกลงไปผมก็ว่าถ้ามันโตมันเบียดเสียดผมก็จะเอาอย่างอื่นมาใส่แล้วก็เอาพวกนี้มาทำอย่างอื่นเอาตรงๆประมาณนั้นนะครับใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ไม้เข้าไปอีกครับอันนี้เราจะเห็นต้นยางนาครับผมระยะประมาณเมตรคูณเมตรอยู่แต่เราสามารถที่จะปลูกป่าให้หลากหลายชนิดกว่านี้นะครับแล้วก็ถี่กว่านี้ก็ได้อีกนะครับครับพ่อคำเดืองบอกว่าถ้าเข็มยังแทงลงได้ให้ปลูกอีกใช่ครับผมก็ดูของพ่อคำเดืองที่ล่าสุดอ่ะที่แกทำกี่ไร่เนาะทำเพิ่งหมาดมาเนี่ยครับผมก็ดูนั่นแหละแต่ของพ่อคำเดืองท่านเตรียมหลุมเตรียมอะไรเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเอาที่ว่าไม่โคออกไปคืนนั้นปลูกได้300กว่าต้นเลยผมก็เลยว่าโอ้พ่อคำเดืองสุดยอดมากเลยเตรียมท่อเลยพร้อมหมดแล้วใช่ครับครับเนี่ยดินข้างล่างจากเนี่ยปรับที่พื้นที่นี่ขึ้นมามันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าตายก็ค่อยแก้ไขใหม่เอาครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ผิดหรือถูกไม่รู้แต่ว่าก็ทำตามความรู้สึกของตัวเองอะครับคือถ้าในมุมผมก็คิดว่าปลูกให้หลากหลายชนิดขึ้นนะครับครับเรายังแทรกได้อีกปลูกให้หลายชนิดขึ้นครับผมป่ามันจะสวยให้ผมไปเห็นหลายที่แล้วครับถ้าเรามีกล้าอย่างอื่นอีกนะครับผมปีนี้ว่าจะหากล้าพยอมหากล้าพยุงหากล้าอะไรต่างๆมาใส่เอาต้นดู่มาใส่ด้วยประมาณนี้ครับหรือว่าเนี่ยครับต้นชาติเนี่ยแล้วก็ควรปลูกไว้ครับมันทนแล้งครับผมก็ได้ดูจากพ่อคำเดืองอะครับพ่อคำเดืองว่ามีพี่เปี๊ยกบอกว่าความถี่ความห่างเท่าไหร่บอก
แล้วแต่ยัดใส่เท่าไหร่ใส่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนั้นนะครับนี่ก็ที่เริ่มทำเกษตรผสมผสานเอา8ไร่ก่อนเนาะครับประมาณนั้นแหละ8ไร่ค่อยๆเริ่มต้นชุดแรกที่ขุดหน้าดินขึ้นมาทางการเขาขุดบ่อขึ้นมาพอขุดมาปั๊บผมเอาไปใส่เลยมันก็ตายไปเยอะไอ้ตัวรอดก็รอดตัวตายก็ตายครับมันก็ส่วนมากตายประมาณ 90% รอด 10% เองครับครับแต่ถือว่าเรามีกล้ายางนาเป็นของเวก้าไม้เป็นของตัวเองครับนี่ก็อีกชุดนึงใช่ไหมที่ปลูกใส่แล้งเลยเนี่ยใช่ครับปลูกใหม่ๆใส่แล้งเลยนะครับใส่แล้งเลยแต่มันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าคุ้มกันวัวควายของพี่น้องไม่ได้มันเข้ามาแล้วก็เราก็มันก็เนาะเสียหายแต่ก็มันก็จะพูดกันยังไงก็มีแต่ญาติๆกันก็เลยว่าไม่ได้เนี่ยผมปลูกหมดแล้วครับเนี่ยปลูกพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครูบ่ออทั้งหมดอ่ะปลูกหมดเลยแต่ทีนี้มันก็รอดเป็นบางต้นครับครับแต่ปีนี้ก็จะเริ่มใหม่อีกนี่ผลจากการดูคลิปต่างๆเนาะใช่ครับเห็นพี่น้องหลายๆที่หลายๆจังหวัดพี่ก็มั่นใจว่ามันไปได้พี่เปียกนี่เป็นไอดอลของผมเลย จริงๆถ้าผมไม่มีสื่อของพี่เปียกทำขึ้นมานะไม่มีบุญที่วีอะไรนะบุญนิยมบุญนิยมสื่อถึงสื่อถึงคนนะผมก็ไม่กล้าตัดสินใจถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าแม้แต่กระทั่งขุดบ่อเนี่ยพี่ป้าน้าอาญาติกันเขาบอกว่ามึงบ้าเพราะว่าที่จะทำนามันที่เหมาะเพราะว่าผมนี่พื้นที่น้ำทั้งหมดนั้นมันหลากมาลงที่ผมที่เดียวครับเฉพาะว่าทำนาแค่ผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแค่นั้นเขาก็ว่าบ้าแล้วเขาก็ว่าบ้าพี่น้องบ่นแล้วบ่นอีกเดี๋ยวผมมาขุดบ่อ2บ่อ3บ่อเนี่ยเขาบอกโอ้โหมึงยิ่งบ้ามากเลยว่างั้นครับแล้วเป็นไงหวั่นไหวไหมฮะผมก็ว่าเขาก็ไม่ได้มาหุงข้าวให้เรากินเขาก็ไม่ได้ใช้หนี้ให้เรากินอ่ะเออเขาไม่ใช้หนี้ให้เราเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ไม่มันก็มีมั่งอ่ะแต่พอจริงๆแล้วเรามีอยู่ว่าถ้าเราไม่ปลูกต้นนี้แล้วเราจะไปปลูกต้นไหนครับแล้วอย่างนึงก็ดูคลิปหลายๆอาจารย์หลายๆปราชญ์หลายๆคนนะครับดูแล้วก็ทางรอดนะครับแต่ทีนี้ไอ้เราพึ่งแต่เคมีพืชเชิงเดี่ยวประมาณนั้นมันก็ได้อยู่แค่นั้นนะครับครับผมก็เลยว่าลองดูว่างั้นลองดูแต่พักหลังมาเค้าเริ่มมาขอมะนาวมั่งอะไรมั่งอยู่ครับหลายๆคนอยู่ก็ขอเนี่ยชุดแรกที่ลงมันก็รอดเป็นบางนั่นนะครับตัวนี้เอาน้ำหมักมาลองก้นหลุมครับก็ถือว่ารอดอยู่ตอนนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้นะฮะจะต้องเด็ดเดี่ยวพอได้เลยก็การจัดการน้ำนะเลี้ยงมดแดงด้วยครับเลี้ยงมดแดงด้วยก็โอเคอยู่ก็พอได้แต่ที่บุรีรัมย์เขาไม่มีไฟฟ้าเขาก็จะมีระบบน้ำสองระบบครับพี่มีอะไรยังไงบ้างครับระบบหิ้วกับหาบครับผมโอ้ ผมแรกๆก็หิ้วกับหาบเหมือนกันครับผมใช้สูตรนี้ไปก่อนฮะใช่ครับทำยังไงให้ต้นไม้มันรอดเนี่ยแต่ทีนี้ผมพื้นที่ตรงนี้มันลงเยอะเกินไปอ่ะครับผมลงประมาณ 1,200 ต้นปลูกเยอะมากเลย 1,200 ต้นทีนี้พอลงไปแล้วทีนี้ผมตอนนั้นลงตอนประมาณเดือนสิงหาครับลงเลยลงใส่ฝนเลยพอใส่ฝนไปปั๊บทีนี้พอมันทิ้งช่วงมาเราไม่ได้รองพื้นนะครับมันก็เลยตายมั่งรอดมั่งแต่ก็รอดหลายต้นอยู่ครับก็ถือว่าขนาดนี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับปลูกพันกว่าต้นเนี่ยรอดแค่3ต้นผมก็ภูมิใจแล้วเพราะอย่างน้อยเราก็ยังมีหลักประกันว่าเอ้ยต้นไม้มันยังมีเพื่อนเราอยู่เกียรติแก่นี้ครับผมแต่เรากล้าไม้เองนะครับไม่ต้องกลัวเรากล้าไม้เองแล้วก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากอย่างหลายๆท่านนะครับถ้าเราที่อย่างผมดูของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันก็ดีของอาจารย์ยักษ์ก็ดีท่านบอกว่าอาหารสำคัญที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ผมตอนเย็นถ้าพี่เปียกอยู่ด้วยนะกบมาประมาณทัก 4-50 ตัวอยู่เนี่ยครับเป็นกบธรรมชาติที่เข้ามาอยู่จุดนี้ฝนตกชุดแรกมันจะประมาณ20คู่ที่เข้าอยู่จุดใหม่เนี่ยผมว่าดีมากเลยมันเป็นโชคดีมากประมาณนั้นนะครับแล้วพี่มาอยู่เต็มตัวจริงๆที่บ้านนี่ถึงปียังเนี่ยผมมา28มีนาที่ปีที่แล้วอะครับปีที่แล้วปี6161ครับก็1ปีครับ1ปีเนี่ยเพิ่งเข้า1ปีก็กะว่าจะอยู่กับแผ่นดินเราตรงนี้ไปตลอดละ
ผมน่าจะไม่ไปไหนแล้ว เพราะว่าผมดูแล้วมันผมทิ้งพื้นที่ตรงนี้ให้กับญาติพี่น้องก็ทําแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะผมก็คิดว่าถ้าเราไม่มาสร้างเองเราคิดได้แต่เราไม่มาทํามันก็ศูนย์เปล่าผมว่าอย่างน้อยเรามีความรู้มากความรู้น้อยเอามาใส่ไปผิดถูกก็ช่างอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าพื้นที่ของเราเองวันเนี้ยแต่เรื่องหนี้สินก็ว่าไปอีกอย่างนึงมันก็ค่อยเป็นค่อยไปประมาณนั้นนะครับปลูกไม้ใช้หนี้นี่แหละครับผมก็ว่างั้นนะครับถ้าเรามีต้นไม้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหลักประกันที่ดีมากแล้วก็ผมรวมเบ็ดเสร็จหนี้สินน่าจะขาดล้านไม่กี่บาทมั้งประมาณนั้นแหละครับผมคิดว่าผมว่าจะอยู่กรุงเทพแล้วใช้หนี้แต่มันก็ไม่ใช่เพราะผมปลูกต้นไม้มา10ปีเนี่ยผมคิดคำนวณแล้วราคาต้นไม้เนี่ยตอนนี้ต้นไม้ผมประมาณ16ล้าน16ล้านน่ะในระยะ10ปีแต่ก็ได้จริงใช่มั้ยก็ต้นไม้ผมยังยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าผมไม่ตัดต้นไม้ก็โตไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับผมจึงมั่นใจว่าต้นไม้นี่แหละใช้นี่ได้ผมก็ครับผมก็ดูหลายๆท่านมามันก็มีแรงบันดาลใจอย่างนี้แหละเพราะว่าผมคิดว่าเราไปเอาแรงงานไปแลกเงินมันก็ได้อยู่แค่นั้นพอเราแก่ไปอายุถึงเกษียณเราไม่มีกำลังแล้วแต่ตอนนี้เราสามารถทำอะไรก็ได้ปลูกอาหารก็ได้ปลูกอะไรก็ได้โดยที่เราอยากจะทำได้ทุกเรื่องประมาณนั้นนะครับทำอยู่ทำกินแล้วก็ปลูกไม้ป่าเนี่ยแหละครับใช่ปลูกไม้ป่าครับหลักตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกประมาณสัก 10,000 ต้นที่8ไร่นี่แหละครับจะเอาสัก 10,000 ต้นเลยครับประมาณนั้นแต่ว่าจะคล้ายๆหลายอย่างเอานะครับก็แต่ว่ามันจะมีหลักประกันอะไรก็ไม่รู้แต่ผมต้องการว่าทำยังไงก็ได้ที่ให้มีความชุ่มชื้นเพราะตอนนี้อีสานมันแล้งแต่ว่าณปีนี้มาก็ฝนก็ดีขึ้นแล้วก็ดูหลายๆที่อย่างตามมาโมเดลอยู่แถวของใช่ครับก็โอ้ผมว่าใช่ครับแต่ว่าถ้าแถวผมถ้ามีถึงขนาดว่า10คน20คนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นป่าย่อมๆเลยครับตอนนี้มีแต่ป่ายางพาราเยอะเป็นพืชเชิงเดี่ยวเยอะครับไม่เป็นไรครับคนกำลังทยอยติดตามมาทางนี้อยู่เรื่อยๆครับมีคนกำลังทำตามเยอะครับผมผมว่างั้นแหละครับนี่เป็นร้านลองดูดิว่าปลูกต้นไม้ใช้นี่มันเป็นไปได้ไหมว่างั้นแหละครับต้นไม้10ปีมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็ไปดูของท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะว่าทำปุ๋ยแล้วขายว่ามันก็โอเคแต่ว่าที่เราก็ไม่ได้ทำว่าเพื่อขายเนาะเราทำเพื่อใส่ของเราเองประมาณนี้ครับแต่พ่อไอ้ดาพ่อผู้ใหญ่แกทำปุ๋ยก็จริงแต่แกก็ปลูกต้นไม้ด้วยใช่ครับใช่ต้นตะเคียนแกต้นใหญ่มากผมชอบมากเลยที่บอกว่าห้าไร่ใช้พื้นที่ห้าไร่แล้วก็ประมาณสัก3ปีก็ใช้หนี้เสร็จผมก็เลยว่าโอ้ใช่เลยนั่นแหละผมก็เลยมีแรงบันดาลใจตั้งแต่นั้นมาเขาสำคัญคือว่าเราอย่าทิ้งพื้นที่เราครับคือต้นทุนสำคัญของคนไทยคือเรามีแผ่นดินเนี่ยครับเรามีที่ดินครับแล้วก็มีศาสตร์พระราชาเนี่ยแหละสำคัญครับขอให้ทำแล้วก็เดินตามผมว่าไปได้ไปดูทางไหนไหมอันนี้ก็ค่อยๆทำไปเนาะครับพื้นที่เพิ่งมาทำหนึ่งปีที่อยู่บ้านเนาะครับหลังจากที่ไปตระเวนมาครับพร้อมหนี้1ล้านติดหลังมาไม่เป็นไรครับให้กำลังใจทีนี้อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องเรามั่งว่าแนวทางศาสตร์พระราชาพี่มั่นใจอะไรแค่ไหนหรืออยากจะให้กำลังใจกันและกันยังไงฮะศาสตร์พระราชานี่เป็นทางรอดและเป็นทางเลือกที่ท่านพระองค์นะครับที่ท่านสอนคนไปแล้วแต่ท่านทำมาตั้ง70ปีเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยเนี่ยทำตามแต่ถ้าใครทำตามได้คนนั้นก็ถือว่ารอดนะครับตามที่ผมสัมผัสมานะครับแล้วก็ดูคนหลายๆคนหรือปราชญ์หลายๆปราชญ์นะครับท่านอาจารย์หลายๆท่านที่ทำมาก็สำเร็จไปหลายโอ้หลายต่อหลายครับผมก็แรงบันดาลใจมาจากถึงสื่อถึงคนนี่แหละผมก็ถือว่าดีใจมากไปดูทางกระท่อมไหมกระท่อมแต่กระท่อมอยากทำกระท่อมดินแต่ยังทำไม่ได้เลยทำบ้านดินเนาะทำบ้านดินของอาจารย์จนอาจารย์ใดครับก็นี่ได้ก็ที่ทำมาน้ำของอาจารย์โจรน้ำของอาจารย์โจรผมลุยเลยลุยทำเลยทำระบบน้ำกินเองใช่ใช่ครับไปดูหน่อยใช้น้ำกินเองแล้วก็นี่ก็เป็นสูตรของปุ๋ยหมัก
ครับศูนย์แม่โจ้ศูนย์แม่โจ้ใช่ครับคือเอาคร่าๆหลายๆทางมาครับทางกรมพัฒนาที่ดินของของคุณพ่อผู้ใหญ่สมศักดิ์นะครับก็เอามาใส่ๆไปก็อะไรบอกว่าแค่ใบไม้มาทับถมถมมันก็เป็นปุ๋ยแล้วผมว่าเอออันนี้ก็คือกองปุ๋ยใช่ๆตัวนี้เปิดตัวไหนเปิดได้บ้างมั้งตัวนี้เปิดได้ครับตัวนี้ใส่สูตรระเบิดดินตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแล้วครับเป็นแล้วนี่ตัวนี้เป็นแล้วครับมีส่วนผสมอะไรบ้างฮะนี่ตัวนี้ผสมไอ้สารโดโลไมท์นะครับสารโดโลไมท์เพราะว่าเป็นความสร้างเป็นตรดเป็นด่างแล้วก็ใส่ไอ้พอดอ1ครับที่มาเป็นการเร่งย่อยอ่ะครับเนี่ยโหนี่กองปุ๋ยมหาศาลเลยนี่ครับก็พอได้อยู่ผมยังไม่ได้ไปพาไปดูต้นสักที่ขนาดโอบได้อยู่ที่บ้านมีส่วนนึงมีข้างในอันนี้ไปดูระบบน้ำของพี่โจนหน่อยดิฮะนี่ครับน้ำของพี่โจนจันไดนะครับระบบที่เขาบอกว่าทำน้ำกินเองตัวนี้ทำน้ำกินเองครับตัวนี้ก็คือหินครับถังหินตัวนั้นถังทรายตัวนี้ถังถ่านครับแต่ถ่านที่ว่าเผาด้วยความร้อนสูงอะครับตัวนี้ก็ถังเก็บน้ำตัวนี้ครับก็อย่างน้อยก็คือเราก็ลดน้ำที่ดื่มครับปกติแล้วถังละ10 บาท 10 บาท 10 บาทอาทิตย์นึงก็หลายถังอยู่ครับนี่ก็ใช้เป็นวิถีชีวิตเลยวิถีชีวิตเลยครับใช้ได้ครับตัวนี้เป็นน้ำแร่ด้วยกินเหมือนน้ำแร่เลยครับเดี๋ยวที่จะเปิดได้อยู่นี่ครับลองเปิดนี่คือน้ำที่สำเร็จออกมาแล้วเป็นน้ำดื่มนะฮะใช่เป็นน้ำดื่มครับอันนี้ก็ดูจาก YouTube ของพี่โจนใช่มั้ยใช่ๆครับใช่ครับมาแล้วก็คือมาแกะทําเลยอ่ะครับมาแกะเทียนหน่อยๆว่าทํายังไงมันจะมีถังที่แยกย่อยขออีกทีนะฮะถัง4ถังมีอะไรบ้างถัง4ถังก็คือฝั่งถังแรกก็เป็นหินก้อนใหญ่อ่ะครับตัวเนี้ยคือดันน้ําขึ้นมาขึ้นบนพอจากนั้นก็เป็นทรายก่อสร้างอ่ะครับทรายก่อสร้างที่เราล้างสะอาดๆแล้วก็ลงมาแล้วก็มันน้ําก็ลงมาผ่านทรายพอผ่านทรายแล้วก็มาลงมาหาถังถ่านครับครับตัวนี้มันเป็นถ่านกำมันนะครับถ่านกำมันหรือว่าถ่านขาวมันนั่นนะครับก็ทำตามสูตรของขออาจารย์โจนนะครับมาแล้วก็พอผ่านมาแล้วก็มาเป็นน้ำที่กักเราดื่มตรงนี้ครับแล้วแหล่งน้ำก็คือน้ำดิบที่เข้าเนี่ยเป็นประปาทั่วไปเป็นน้ำบ่อบาดาลนะครับอ๋อบ่อบาดาลขึ้นครับครับครับบ่อบาดาลใส่เลยครับก็ทำเครื่องกรองใช่กรองก็ตัวนี้กรองใส่เลยใช่กรองน้ำไว้ดื่มครับโดยใช้น้ำบาดาลก็อย่างอาจารย์โจนบอกว่าเราก็ต้องเป็นหมอเองเลยเราเป็นหมอเองเลยก็ปลูกหลายๆเรื่องสมุนปอกสมุนไพรก็ตรงไหนก็เอาไปครับหลายๆอย่างมีเพื่อนนี่เขาถามขอเบอร์โทรมาเนี่ยเขาอยากมาแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาอยู่ห้วยทับทันเนี่ยอยู่ห้วยทับทันบอกเบอร์โทรได้ไหม094ครับ8108282ครับครับเผื่อจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นครับผมเพื่อนในเฟซเราเครือข่ายกว้างไกลผมเองก็เพิ่งเริ่มต้นไป1 ปี 1 ปีผ่านก็ไม่กี่วันประมาณนั้นนะ1ปีผ่านไม่กี่วันแต่ไม่เป็นไรฮะกำลังลองครับทำเลยฮะลงมือทำครับเป็นคำตอบแต่คืออาหารผมตอนนี้จับได้กินหมดนะครับแม้กระทั่งไอ้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมะเขือใช่มะเขือเนี่ยกินได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วใช้สารพิษขอบด้วยเนี่ยวิธีของการกลับมาอยู่บ้านนะฮะตัวนี้เป็นน้ำหมักตัวน้ำหมักไหมผมก็หมักน้ำด้วยอีกเก็บลูกไม้ป่าก็ทำอีกโอ้โหไม้น้ำดื่มก็ทำเองได้มีถังน้ำหมักอะไรบ้างนะครับตัวนี้ถังน้ำหมักเก็บไว้อยู่ครับนี่ก็เป็นผลไม้เวลาสารไล่แมลงครับตัวนี้ก็หมักหอยเชอรี่ครับข้างในก็เป็นยอดผักหนอกกล้วยแล้วก็มีหมักปลาครับอันนี้คลังอาหารไอ้คลังอาวุธคลังอาวุธครับแล้วก็จะมีพวกหมักลกหมูด้วยหลายๆอย่างครับตัวนี้ใส่หลายๆเรื่องเลยเราเปิดตัวอย่างของตัวอย่างได้ไหมตัวอย่างตัวนี้เป็นหอยเจอรี่ครับตัวนี้เป็นหอยเจอรี่ครับแล้วก็มาดูน้ำตัวนี้สารไล่แมลงนะครับน้ำไล่แมลงตัวนี้นะครับก็
โอ้ดีครับพึ่งตัวเองนะฮะเข้ามาข้างในก็ได้นี่ก็เป็นน้ำหมักปลาครับนะครับโอ้กลิ่นสุดยอด เหมือนน้ำหมักเลยก็สามารถแต่อะไรต่ออะไรตัวนี้น้ำผักรวมนะครับตัวนี้เป็นผักรวมถือว่าเป็นแนวทางพึ่งตัวเองเนาะใช่ครับตัวเองเป็นแล้วก็ทำหมูป่านี่ผมยังไม่มีงบประมาณมันก็เลยมาทำหมูป่าต้องทำหมูป่าเนี่ยหมูป่าหมูป่าไปทำปุ๋ยหมูป่าเลี้ยงหมูป่าทำปุ๋ยตัวนี้ยังไม่ให้ดูไก่ตัวนี้ไก่ไข่ตัวนี้เลี้ยงหมูป่าทำปุ๋ยครับทำปุ๋ยนี่ไก่ไข่ผลิตทุกวันครับครับไก่ผลิตสนใจก็มาคุยกับพี่สมจิตได้นะครับอยู่อำเภอปางกู่นี่ครับนี่ก็ไข่ก็หนึ่งสองสามสี่แปดตัวแปดตัวก็ประมาณ7ใบมั่ง8ใบมั่งครับทุกวันแต่ก็บางครั้งก็กินไม่ทันบางทีก็แจกเพื่อนๆมั่งครับประมาณนั้นแหละครับก็พออยู่ได้เนาะอย่างน้อยก็นะกลับมาอยู่บ้านเรามีอาหารครับไม่มีค่าเช่าอาหารไม่เช่าโอ้ใช่ครับครับอาหารนี่มีทุกอย่างที่อยากครับเพราะว่าพืชก็มีแม้กระทั่งไร่ตั้งแต่อะไรนะอาหารชั้นล่างก็มีตั้งแต่มันดอกกระเจียวอะไรที่นี่มีหมดแต่ว่ามีไม่มากพอแต่ใช้เพราะว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับครับเฮ้ยผมนึกบอกว่าพี่ก็คือปลูกต้นไม้ใช้นี่นั่นแหละครับแนวทางประมาณนั้นเราอยู่บ้านเรามีกินอยู่แล้วบ้านไม่เช่าความซื้อเอาละครับมีอะไรดูอีกไหมมีมะนาวไหมดูมะนาวไหมมะนาวในท่อมะนาวในท่อครับตอนนี้ก็ปอเทืองนะครับดูปอเทืองก็ได้ปอเทืองปอเทืองแค่เองครับใช่ปอเทืองแต่ว่าเมื่อกี้ลืมให้ดูเพราะว่ามีปอเทืองสีบรรจุถุงไว้แล้วก็มีอยู่ครับประมาณนี้เนาะครับมีมะนาวด้วยค่อยๆทำไปอยู่บ้านเราคุณชมครับทั้งคู่ถ่ายทอดมีมะนาวนะฮะตัวนี้มะนาวจากเดิมเป็นของประมาณของทางการก็ให้มาก็ดูแลไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยตอนแรกแคงเกอร์โหมานี่แคงเกอร์ใส่จะเรียบเลยปรับปรุงด้วยเอาปุ๋ยหมักที่ผมหมักเมื่อครู่อะครับให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมาปรับปรุงใหม่เปลี่ยนครับแล้วก็ได้น้ำหมักของอาจารย์แดงที่ผมทำอยู่เนี่ยครับน้ำหมักอาจารย์แดงใส่เลยครับก็โอ้โหโอเคเลยครับได้ดีมากเลยครับก็มีอยู่แค่นี้เองส่วนที่ให้ดูเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่อยๆนะฮะว่าสวนของพี่จะเป็นไปได้แค่ไหนเนาะครับแล้วก็กำลังตอนกำลังตอนมะนาวอยู่ไปดูไหมไปดูนะไปตอนมะนาวเหมือนว่าจะขยายต่อประมาณนี้นี่ก็ลองผิดลองถูกไปครับแต่ก็เป็นก็เอาไม่เป็นก็ทิ้งไปประมาณนั้นแหละครับเพราะมันเป็นของมีหลายกิ่งนะฮะนี่มะนาวครับตรงนี้ก็มะนาวนะครับก็ลองตอนดูดู YouTube เพราะเดี๋ยวนี้โอ้มีช่องทางที่เราศึกษาได้เยอะครับยิ่งถึงสื่อถึงคนนี่โอ้โหความรู้เพียบเลยนะทุกอาชีพครับทุกอาชีพเลยนะครับแล้วก็เลือกดูว่าส่วนไหนที่มันใกล้เคียงกับเราผมดูเลยว่าใครที่ใกล้เคียงกับผมยึดเลย ผมว่าโอ้ยคนอื่นเขาก็พอๆกับเราเนาะบางทีก็แย่กว่าเราเขาก็ยังมีกำลังได้เนาะผมก็ลุยไปครับผมลุยต่อไปนะครับวันนี้เรามาให้กำลังใจเนาะครับให้กำลังใจพี่วิชัยสู้ต่อไปนะครับนี่1ล้านแค่จิ๊บๆนะผมสมกิจนามวิชัยสมกิจนามวิชัยขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับ